เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567คลิปนี้มาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มกันนะคะชาวสวนปาล์มวอนเห็นใจขาดทุนมาตลอดหลังแม่ค้าโอดราคาน้ำมันปาล์มขวดพุ่งทะลุ50บาทต่อขวดลิตรนะคะก็สืบเนื่องมาจากน้ำมันปาล์มขวดปรับราคาขายขึ้นอีก10บาทต่อขวดลิตรจากเดิม40บาททะลุ50บาทต่อขวดลิตรไปแล้วนะคะล่าสุดเป็นการขยับราคาแรงส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ค้าอาหารที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นกระทั่งกระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาขอความร่วมมือค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายน้ำมันปาล์มไม่ให้เกิน50บาทต่อขวดลิตรโดยล่าสุดนายพันศักดิ์จิตรัตน์เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้น้ำมันปาล์มบรรจุขวดมีราคาสูงขึ้นซึ่งเกษตรกรเข้าใจผู้บริโภคแต่อีกด้านหนึ่งอยากขอให้ความเห็นใจชาวสวนปาล์มที่ขาดทุนมาตลอดเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากน้ำมันปาล์มบรรจุขวดก็มีราคาถูกดังนั้นในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจึงขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้บริหารจัดการต้นทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นการปรับตัวในระยะสั้นๆโดยราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่สูงขึ้นขณะนี้เฉลี่ยต่อคนแล้วตกไม่กี่บาทในขณะที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีต้นทุนในการผลิตสูงหากขายได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นโปรดเห็นใจเกษตรกรชาวสวนปาล์มพี่น้องชาวสวนปาล์มวอนเห็นใจขาดทุนมาตลอดหลังแม่ค้าโอดราคาน้ำมันปาล์มพุ่งขวดละ50บาทต่อขวดลิตรนะคะ